สชนและพี่น้องผู้ฟังที่รักทุกท่านในพระวรสารนั้นเป็นเรื่องประหลาดมากเพราะขณะที่พระองค์เดินทางไปกับสารุสิทธิ์ก็มีคนถูกปีศาจสิงออกจากบริเวณหลุมศพมาเฝ้าพระองค์พี่น้องคงจะวาดภาพได้ว่าไอ้พวกนี้คงตะเกียกตะกายออกจากหลุมแล้วก็หน้าตานี่คงจะแดงไอ้ตาคงจะแดงมากแล้วก็ดุร้ายคนเหล็กทุกครั้งเวลาที่ผ่านมาทางนั้นต้องเหล็กแล้ววิ่งเร็วๆเลยนะครับพี่น้องแล้วก็พอดีเห็นพระเยซูเจ้ามาสองคนนี้ก็ร้องตะโกนว่าข้าแต่บุตรของพระเจ้าท่านมายุ่งกับเราทำไมเห็นไหมครับเขาพิศาจแม้มันจะเร็วขนาดไหนมันก็ยอมรับพระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าอยู่นั่นเองท่านมาที่นี่เพื่อทรมานเราก่อนเวลาหรือพอดีที่นั่นอยู่ใกล้ๆตรงนั้นก็มีหมูอยู่ฝูงใหญ่เลยกำลังกินหญ้าอยู่เพราะตามในเขตแถวประเทศอิสราเอลนั้นหมูไปเล็มเอากินรากหญ้านี่แหละครับพี่น้องแล้วก็เมื่อเห็นพระเยซูเจ้าจะจริงจังมันก็อ้อนวอนพระองค์ว่าถ้าท่านขับไล่เราขอให้ส่งเราเข้าไปในหมูฝูงนั้นเถิดพระเยซูเจ้าบอกไปเถิดปีศาจจึงออกไปจากคนสองคนนั้นแล้วไปสิงอยู่ในหมูพี่น้องหมูทั้งฝูงต่างวิ่งกระโจนจากหน้าผาลงในทะเลสาบดูสิอำนาจของผีมันแรงขนาดไหนสิงเข้าไปในหมูเนี่ยหมูวิ่งกระโจนลงไปในหน้าผาและตายสิ้นแล้วถามว่าเอ๊ะอย่างนี้พระเยซูเจ้าผิดหรือเปล่าเนี่ยข่าวดีของพระองค์ข่าวเป็นก็เป็นข่าวร้ายหรือเปล่าสำหรับคนที่มองดูเห็นคนสำคัญกว่าสัตว์ก็จะบอกว่านี่คือข่าวดีแต่สำหรับคนที่เห็นว่าสัตว์นั้นสำคัญกว่าคนนั้นก็บอกว่าข่าวร้ายเพราะหมูของเขาตายหมดเลยอ่ะแล้วผลที่ตามมาเป็นไงรู้ไหมพี่น้องเขาขอให้พระองค์ออกไปจากหมู่บ้านของเขาเพราะเขารับไม่ได้พี่น้องครับในชีวิตของคนเราจะต้องตระหนักว่ามีผีศาจแน่นอนถ้าใครเข้าใจผิดคิดว่าฉันไม่มีผีศาจมาล่อลวงเนี่ยคิดว่าเข้าใจผิด 100% แล้วก็เวลาที่เราเผชิญหน้ากับผีศาจเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่ามันมีอำนาจมีกำลังมีความฉลาดเฉลียวมากกว่าเราผู้ที่เราพึ่งพาได้ก็คือพระผู้เป็นเจ้านั่นเองถ้าเราเลือกเอาพระผู้เป็นเจ้าเดินในหนทางของพระองค์ก็แน่นอนพระองค์ก็จะช่วยให้เราได้ปลอดภัยก็ขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องได้มีความสุขในชีวิตนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง